สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2564วันนี้เวลา 19:37 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2564ในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนรุ่งซึ่งทรงพระราชอุทิศไปจุดบูชาพระรัตนตรัย6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2564ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งภูฏานกรุงทิมพูในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวภูฏานหม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2564ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์กรุงออสโลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์เวย์หม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุ่งหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรบัณฑิตวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 13:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรบัณฑิตณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อวันที่26มกราคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชปริยัติกวีเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวัชรบัณฑิตปริยัติศาสนกิจดีลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปลัด1พระครูวินัยธร1พระครูสังครักษ์1พระครูสมุ1และพระครูใบดีกา1พระเทพวัชรบัณฑิตมีนามเดิมว่าสมจินทร์วันจันทร์เกิดวันที่28กันยายน2503ที่จังหวัดบุรีรัมย์
อุปสมบทเมื่อปี2525ณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นเอกสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคสำเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชามัธยมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและปริญญาเอกสาขาวิชาบาลีและพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยพาราณสีสาธารณรัฐอินเดียด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีผลงานวิจัยประพันธ์หนังสืองานแปลและงานเรียบเรียงมากมายอาทิงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดกและหนังสือเรื่องไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิตปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญปัจจุบันมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์184รูปสามเณร30รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ตำบลพรุพีอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายประเวศไทยประยูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายธีรพงศ์อินทะสโรผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับองคมนตรีได้ฟังสรุปข้อมูลภาพรวมของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ที่ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ออนแอร์และออนแฮนด์หรือการทำแบบฝึกหัดที่เน้นใช้เป็นพิเศษเพื่อแก้ปัญหาที่บางครอบครัวมีอุปสรรคความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ที่ต้องใช้เป็นช่องทางสำหรับการเรียนโดยโรงเรียนยังขาดแคลนในเรื่องต่างๆอาทิขาดแคลนครูผู้สอนในระดับก่อนประถมศึกษาขาดแคลนสื่อการเรียนรู้และการส่งเสริมการพัฒนาของผู้เรียนจากนั้นได้เยี่ยมชมตามห้องเรียนต่างๆชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและกิจกรรมการแสดงในการนี้องคมนตรีได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้โอวาทแก่นักเรียนและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อมอบให้แก่นักเรียนต่อไปปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12จัดการศึกษา3ระดับได้แก่ก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน258คนมีผู้บริหารครูและบุคลากรรวม19คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิด้านการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเช่นโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีทำให้ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอติดตามได้ในสารคดีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดครับ
ราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับกรมชลประทานสนองพระราชดำริสำหรับในพื้นที่ตำบลสายขาและอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเรามีโครงการอนุจารย์ท้องถิ่นนะครับที่ได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยที่ดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยสามโครงการเป็นโครงการอนุจารย์ท้องถิ่นของในหลวงรัชกาลที่9 1โครงการก็คือโครงการของช่องลูส่วนของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยเรามี2โครงการก็คือทรบ.วังคายบัวโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านสายขาซึ่งเรายืนอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือเป็นโครงการที่ก็หลังจากที่มีฝายช่องเรือเนี่ยจะทำให้น้ำใช้ในการเกษตรมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ทางเกษตรกรอำเภอทรายขาวได้มีน้ำในรถทุเรียนน้ำในการใช้ทุเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนน้ำจะแห้งแล้งแล้วก็ต้นทุเรียนก็เสื่อมตายไปบ้างเป็นบางส่วนก็หลังจากนี้ก็มีการจัดระบบน้ำได้ดีค่ะรู้สึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานฝายน้ำให้แก่เกษตรกรชาวตำบลทรายขาวได้มีผลผลิตได้มีอาชีพที่ดีขึ้นค่ะและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ